จากแอดมินเพจแบ่งปันสไตล์การเทรดหุ้นครับอันนี้เป็นช่องแบ่งปันสไตล์การเทรดหุ้นครับตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่50,000กว่าคน50,000กว่าคนนะครับผมอยากจะขอเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆเพื่อเป็นแนวทางการลงทุนในหุ้น,ใน,นในหุ้นนะครับในมุมมองของผู้ชมผู้ติดตามของทางช่องเนี่ยถ้าเกิดคุณดูด้านล่างนะครับ จะมีผู้ที่กดติดตามไปแล้วเนี่ยอยู่ประมาณ53.7%แต่ยังมีผู้ที่รับชมช่องนะแต่ยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยอยู่46.3%ผมมุมมองว่าก็เยอะเหมือนกันก็เยอะเหมือนกันจึงอยากเป็นการขอกำลังใจจากทางสมาชิกและ f c ช่องที่ที่เป็นประโยชน์ในมุมมองการทำคลิปของหุ้นขึ้นมานะครับ ขอให้สมาชิกกับ fc ช่องเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแบ่งปันสไตล์การเทรดหุ้นด้วยครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ la nna รานาครับบริษัทรานารีซอสเซจจำกัดมหาชนอันนี้พารส,สองนะรานาพารส,สองดูแฟดชิดนิดหนึ่งครับรานาทำอะไรใช่ไหม ราน,นาเป็นกลุ่มทรัพยากรหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคครับลักษณะธุรกิจของราน,นาผลิตและจำหน่ายถ่านหินทั้งในประเทศและต่างประเทศแบ่งเป็น 1. ธุรกิจถานหินในประเทศนำเข้าถานหินจากเหมืองร่วมทุนและจากแหล่งอื่นในประเทศอินโดนีเซียมาจำหน่าย 2. ธุรกิจถานหินในประเทศ เข้าไปร่วมลงทุนทำเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียโดยนำเข้าถ่านหินจากเหมืองร่วมทุนมาจำหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศและส่งไปจำหน่ายยังประเทศอื่นในแถบภูมิภาคเอเชียประมาณนี้ประมาณนี้นะครับธุรกิจถ่านหินนะแสดงว่าลานนาเป็นหุ้นวัตจักรแนวแนวเดียวกับบ้านปูบ้านปูนะครับราน,นาเป็นหุ้นเก่า ม่เป็นหุ้นเก่าเข้าตลาดมานานแล้วนะครับดูกำไรสะสมนิดหนึ่งดูได้ตั้งแต่ปี62นะครับกำไรสะสมอยู่ในระดับ3,000ถึง5,000กว่าล้านกำไรสะสมเพิ่มขึ้นมุมมองบวกนะครับงบกระแสเงินสดเป็นบวกลบๆตามเกณฑ์ด้วยนะตามเกณฑ์ด้วยนะครับเขาเป็นบวกลบๆบมานานแล้วนะครับ มานานแล้วมุมมองโอเคนะงบกระแสเงินสดดีมากเลยลานนานะครับดูงบการเงินลานนานิดนึงนะครับดูได้ตั้งแต่ปี61เลยนะครับงบการเงินผมขอสนใจที่กำไรสุทธิก <David Fil m analysis> ่อนนะครับปี 6,1, 600ล้านปี 62, 420ล้านปี 63, 292ล้านปี6 4 1,575ล้านปี6,4ว่าพีคเลยนะ ปี65พีกว่าพีกว่าไตรมาส3ปี65กําไรสุทธิเล่นไป2,500ล้านแล้วครับมุมมองบวกมากๆในด้านกําไรสุทธินะครับนี่สินรวม5,300สินทรัพย์รวม15,000มุมมองนี่ยังน้อยอยู่มากนี่ยังน้อยอยู่มากนะครับถ้านี่เยอะของลานนาจะประมาณ7,000-8,000จะเริ่มน่ากลัวจะเริ่มน่ากลัวนะครับ ส่วนของผู้ถือหุ้นจาก4,000เป็น7,000ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นมุมมองดีมุมมองบวกนะครับมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วนี่นี่นี่ตัวอย่างของลานนานะครับคุณดูจากปี61 62 63 64 65 ตัวเลขมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วเป็น525ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมุมมองดีแสดงว่าลานนาไม่มีการเพิ่มทุนถ้าเพิ่มทุนตัวเลขมันจะขยับขึ้นประมาณนี้นะครับรายได้รวมจาก12 0 0 0มา19 0่0มุมมองรายได้รวมเพิ่มขึ้นล้อกับกำไรสุทธิได้ดีมุมมองดีมุมมองดีนะครับ roe 43, r o a e 54ก่อนที่จะไปข้อมูลถัดไปคุยแบบนี้ก่อนเรื่องงบกันเงินทั้งหน้างบทั้งหน้าแฟดชีตผมจะดูหลักๆ3แบบก่อนก็คือกำไรสะสมกำไรสุทธิไรายได้รวมถามว่า3หัวข้อนี้มุมมองบวกไหมในมุมมองของลานนาบวกทุกตัวใน3ตัวนี้นะ แล้วคุณมาดูรายละเอียดย่อยนี่สินสินทรัพย e ์ R E R A มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วส่วนของผู้ถือหุ้นมุมมองบวกเช่นกันนี่ยังไม่เห็นมุมมองลบเลยนะ,ะรานนาราณาพัสองนะครับต่อไปต่อไปมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดตัวนี้เป็นหุ้นหนักครับระดับ8,000ล้านนะครับราคาปัจจุบัน15บาท50ตังค์ทั้ง ทั้งความหนักและราคาหุ้นไม่ตรงสเปคผมจะไม่เห็นรานนาอยู่ในพอร์ตผมออาประมาณนี้ประมาณนี้นะครับมูลค่าหุ้นทางบัญชี13บาท92งตังถ้าคุณซื้อ15บาท50คุณซื้อแพงกว่ามูลค่าทางบัญชี1.11เท่าเฮ้มุมมองก็โอเคนะไม่ได้ห่างจากมูลค่าทางบัญชีมากนะครับ PE2 เท่าเองนะโอ้โหโ,โหคตรน้อยเลยนะครับ รานาเป็นหุ้นน่ารักครับเป็นหุ้นที่ปันผลสม่ำเสมอแล้วค่อนข้างดีถึงดีมากาประมาณนี้ก่อนค่อนข้างดีถึงดีมากนะครับอันนี้ถ้าคุยเรื่องงบการเงินนะยังไม่มีข้อติเลยนะไม่เกี่ยวกับมุมมองผมแนวคิดผมนะที่เป็นหุ้นหนักแล้วก็ราคาใต้3บาทแค่ไม่ตรงสเปคผมเฉยๆนะครับมุมมองยังบวกอยู่เลยนะครับต่อไปขอดูปันผลนิดนึงนะครับหุ้นสิบกว่าบาทปันผลเท่าไหร่ดูที่สิทธิประโยชน์ครับ ันผล2รอบนะรอบหนึง1บาทอีกรอบหนึ่งบาท4 5เยอะอยู่นะเยอะอยู่นะนะครับดูข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่หน่อยนะครับอัปเดตเมื่อวันที่21มีนาปีที่แล้วคือปี65นะครับรายย่อยถืออยู่37%ก็ไม่เยอะนะก็ไม่เยอะก็ไม่เยอะเดือนนี้กุมภาเนาะกุมภานะครับวันนี้วันที่15นะครับเดือนหน้าจะมีนาแล้วนะครับก็ลองไปดูนะว่า ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อยนี่มันเยอะขึ้นหรือเปล่าถ้าเยอะขึ้นมุมมองไม่ดีนะบอกก่อนเออนะครับเยอะขึ้นมุมมองไม่ดีนะครับแต่ถ้าในข้อมูลตอนนี้นะครับผู้ถือหุ้นรายใหญ่เนี่ยของราน,นาเนี่ยโหคนแรกเป็นบริษัทนะ SCC ถือนะปูนซีเมนนะครหลวงนะนะครับคนที่2เป็นไทย d v r นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นบุคคละเป็นบุคคลนะครับผมจึงมองว่า ถ้าคุณเชื่อข้อมูลตอนนี้มุมมองบวกเพราะว่ารายย่อยถือน้อยกว่ารายใหญ่เยอะมากออนะครับถ้าคุณเชื่อข้อมูลตอนนี้นะข้อมูลพูดถือหุ้นรายใหญ่ตอนนี้เป็นบวกเพราะอะไรรายใหญ่ถือหุ้นมากกว่ารายย่อยชัดเจนนะครับต่อไปดูธุรกิจลานานานหน่อยดูข้อมูลหลักทรัพย์ดูเว็บไซต์นิดหนึ่งนะครับอยู่ปทุมบัลกทมนะครับสำนักงานใหญ่นะครับ ธุรกิจของรานนาเนี่ยก็มีฐานหินนะครับนี่ฐานหินฐานหินนะครับนี่มีข้อมูลเยอะเลยนะครับอ่านได้นะอ่านได้นะครับหรือจะเป็นเอทานอนนะครับนี่ก็มีได้นะนี่มีรูปให้ดูด้วยนะครับมีรูปโรงงานให้ดูด้วยนะครับการผลิตเอทานอนนะครับการผลิตเอทานอนนะครับ อีกอันหนึ่งสุดท้ายก็เป็นธุรกิจพลังงานทดแทนนะครับธุรกิจพลังงานทดแทนนะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะนะครับ ถ้าเกิดคุณยังมองแล้วมันไม่เห็นภาพชัดเจนอยากไปดูแบบง่ายๆนะครับคุณเข้าไปใน YouTube พิมพ์ลาน,นาวักอน,นหนึ่งแล้วพิมพ์วุ่หุ้นภาษาไทยกด Ent เ r อร์ไปนะครับจะมียูทู u เ e อร์บางท่านกับรายการบางรายการเนี่ยอธิบายรายละเอียดกับธุรกิจของลาน,นาไว้เลยว่ามีอะไรบ้างแอนะครับแต่คุณจําไว้ก่อนนะลาน,นาคือหุ้นวัฒจักรอ่ราลานาคือหุ้นวัฒจักรนะนะครับเกี่ยวกับถ่านหินบอกไว้เลยบอกไว้เลยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับ ประเมินทั้งหมดประเมินทั้งหมดเป็นหุ้นวัชจกักรเป็นธุรกิจทานหินเป็นธุรกิจพลังงานทดแทนอะไรประมาณนี้นะครับและที่สำคัญงบการเงินดีมากๆแต่แค่ไม่ตรงสเปคผมเฉยๆในมุมมองผมยังเป็นหุ้นหนักอยู่และแพง เและแพงในราคานี้นะครับมันปั่นยากมันปั่นยากมันมีจํานวนเยอะแล้วมันต้องใช้ทุนเยอะอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็รนานาก็จะไม่อยู่ในพอร์ตผมแต่ถ้าเราเอางบกันเงินบวกธุรกิจเอางบกันเงินนะบวกธุรกิจรวมถึงการบริหารงานที่ตัวเลขออกมาได้แบบนั้นมุมมองเป็นบวกจากร้อยคะแนนผมให้เกิน70เลยอ่ะจริงๆไม่เกี่ยวกับกราฟนะ ไม่เกี่ยวกับกราฟนะครับเอ,อ่อบอกก่อนเลยนะครับข้อมูลงบการเงินแบบนี้ข้อมูลกําไรสะสมแบบนี้กําไรสุทธิแบบนี้รายได้รวมแบบนี้ปันผลสวยๆแบบนี้มุมมองเป็นบวกครับมุมมองเป็นบวกอ่ะประมาณนี้นะครับจบเรื่องงบการเงินไปมองดูว่าปั้นได้แต่กราฟละ่ะเราคัดกราฟก่อนคัดงบไม่ใช่เหรอถูกไหมแล้วกราฟตอนเนี้มันปั้นได้ไหมต่อไปไปดูกราฟราน,นาพาร์ทสครับราน,นาครับพาร์ทสพาร์ทสแล้วนะครับ FC ขอมาจัดเสนหน่อยราคาปัจจุบัน15บาท40ราคาเส้น200วัน18บาท41สตางค์ราคาปัจจุบันอยู่ใต้เส้น200วันมุมมองเป็นลงถูกไหมลานนาเป็นหุ้นเก่างั้นผมกดคอเตอร์เลยนะอ่าคอเตอร์ก็จะสามารถเห็นรานนาตั้งแต่เข้าตลาดได้ลบเส้น200วันไปก่อน หูลานนานเนี่ยเข้าตลาดมาตั้งแต่ปี1994นะครับตอนเข้ามาเนี่ยก็ทำราคาอยู่ประมาณ8บาท8บาทแล้วก็ขึ้นไปทำออทำายในช่วงปี1994-1995จาก8ไป23บาทจาก8นะไป23บาทได้ขึ้นอยู่ประมาณเกือบเกือบ2เด้ง190% 190%นะ แล้วจาก23บาท20ตังลงมาปรับฐานในปีประมาณปี2000ปี2000นะปรับฐานอยู่แถวแถวปรับฐานอยู่แถวแถวดวนะบาท27บอ่าบาท27บนะครับบาท27จนะครับจาก23บาทปรับฐานลงมา1บาท27ตัง โอปรับฐานลงมา94ครับแต่ปัญหาคือตรงปี1998กับปี2000มีวิกฤตอะไรเปาเออมีวิกฤตอะไรป่าเออ,มอ,เอ,อผมถึงมองว่ามันมีวิกฤตอะไรไหมนะครับทำไมลานนาถึงลงมาแรงแบบผิดปกติเออต้องบอกนี้ก่อนนะนะครับบอกนี้ก่อนนะครับเมื่อพอปรับฐานไปบาท27เนี่ยก็ก็ทำออทำไฮอีกรอบครับไปแถวแถว 15บาท33ตังนะครับหลายปีนะจากปี2000เนี่ยหลายปีครับกว่าจะขึ้นไป15เนี่ยใช้เวลาประมาณ8-9ปีอ่ะ8-9ปีจากบาท27ไป15บาท33ตังใช้เวลา7-8ปีขึ้นไปประมาณ1,100เ เรียกกันภาษาวัยรุ่นเขาเรียก11เด่ง11เดงนะนะครับแล้วเมื่อขึ้นไป15ได้ปรับฐานในวิกฤตปี2008ลงมาที่3บาท43ตังจาก15ลงมา3บาทปรับฐานประมาณ77เมออผมว่าตรงปี2000มันเป็นวิกฤตเปล่าวะทำไมหุ้นมันปรับฐานแรงจังนะครับจาก3บาทกลางกลาง ขึ้นไปอ,อถามไฮเบรก15บาทนะเบรก15บาทเลยนะครับขึ้นไปอยู่แถวแถว20บาท50ตังค์ไม่ได้เบรก23นะไม่ได้เบรก23นะครับจาก3บาทกลางกลางขึ้นไป20บาท50ตังค์ประมาณเกือบเกือบ5เด้ง497นะครับ497%นะครับแล้วก็ปรับฐานอีกครั้งแถวแถวปี2015 แถวแถวปี2015ไม่แน่ใจว่าวิกฤตน้ำท่วมหรือเปล่านะครับถ้าเกิดสมาชิกกับ FC ทราบก็บอกหน่อยนะครับปรับฐานปี2015ประมาณ8บาท70จาก20นะจาก20ปรับฐานลงมา8บาท70ปรับฐานประมาณ57% 57%ครับแล้วก็ทำไฮอีกครั้งอยู่แถวแถว19บาท80ตังค์ไม่เบรก20นะ จาก8บาทหน่อยๆขึ้นไป19บาท80ขึ้นไปประมาณ127%าครับแถวๆใกล้ๆ20บาทนะครับแสดงว่าโซนลานนาที่เลย20บาทไปเนี่ยแพงล้วนๆแพงล้วนนะครับจาก19บาท80ในปีประมาณ2017-2018ลงมาปรับฐานในสถานการณ์วิกฤตโควิด19รอบแรกในปี2020 ต้นต้นปีนะครับลานนาปรับฐานประมาณ4บาท58ตังปรับฐานอยู่ประมาณ76 76%นะครับคุณดูนิสัยการปรับฐานของหุ้นตัวนี้ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4การปรับฐาน1ครั้งของลานนาอย่างน้อยนอยต้องเกิน50% 70%เป็นเรื่องปกติต้องเข้าใจานี้ก่อนนะนะครับแต่ถ้าตลาดวิกฤตอาจจะมี80-90%กว่าปเปอร์ได้ประมาณนี้นะครับให้เข้าใจตรงนี้ไว้ก่อนนะครับจาก4บาท58าอันนี้ทำาอทาำไฮแบบสูงลิฟสูงลิฟเลยนะครับขึ้นไปอยู่แถวแถว29บาทจาก4บาทกลางกลาง ขึ้นไป29บาทขึ้นไปประมาณ533%ปรประมาณ56เด้งประมาณนี้นะครับแล้วก็จบรอบไปจบรอบไปนะครับผมจึงมองว่าราคาถูกในอดีตเนี่ยประมาณ4บาท58ถูกตรงนี้แพงในปัจจุบันก็ประมาณ29บาทจากถูกไปแพงตรงนี้จบไปเรียบร้อยแสดงว่ารอบหุ้นปัจจุบัน เทนเป็นขาลงรอบหุ้นปัจจุบันเป็นแพงมาถูกนะถูกไหมต้องสรุปตรงนี้ให้ได้ก่อนรอบหุ้นคุณต้องอ่านเข้าใจก่อนว่าเฮ้ยเราจะเข้าปั้นหุ้นสักตัวหรือเราจะเข้าลงทุนหุ้นสักตัวเนี่ยในบริษัททักบริษัทหนึ่งถึงแม้คุณจะอ่านงบการเงินมาแล้วเข้าใจธุรกิจแล้วไปประเมินมูลค่าธุรกิจแล้วมุมมองมันโอเคทั้งหมดในมุมมองงบการเงินกับธุรกิจ ที่เราดูไปข้างต้นถูกไหมแต่ในปัญหาตอนเนี้กราฟตอนเนี้มันเป็นเทนขาลงใช่และที่สําคัญรอบหุ้นมันแพงมาถูกอยู่แล้วที่มันเคยถูกในวิกฤตเนี่ยมัน4บาท58ตอนเนี้ถ้าเกิดคุณเข้าลานนาตอนเนี้คุณกำลังเข้ารอบหุ้นแพงมาถูกในมุมมองขาลงแล้วยังลงไม่สุดเพราะอะไรครับพูดดูตรงนี้ คุณจำตรงนี้ได้ใช่ไหมปรับฐานครั้งที่1ปรับฐานครั้งที่2ปรับฐานครั้งที่3ปรับฐานครั้งที่4ปรับฐานทุกครั้งเกิน50%ถึงจะลงจบและปรับฐานในวิกฤตก็เกิน70%ถึงจะลงจบผมถึงบอกไว้ก่อนว่าอ่านรอบหุ้นให้เคลียร์แล้วดูนิสัยการปรับฐานอย่าเอาเทนเป็นใหญ่เอารอบหุ้นเป็นใหญ่ก่อน ว่าตอนนี้ที่เราจะกระโดดเข้าไปเนี่ยเขาพึ่งลงหรือเปล่าหรือเขาลงใกล้จบแล้วลองวัดเปอร์เซ็นต์ดูนะครับสรุปประมาณนี้สรุปประมาณนี้นะครับต่อไปไปวางแผนในเดปรับเป็นเดยย่อกราฟย่อกราฟในเดมาดูอะไรใช่ไหมมาดูว่าตอนสถานการณ์วิกฤตโควิด -19 รอบแรกนี่ลงไป4บาท58 ทำราคาขึ้นมาประมาณ29บาทใช้เวลาประมาณปีครึ่งอ่าปีครึ่งปีครึ่งวิ่งอยู่ประมาณเท่าไหร่นะห้ 5, เด้งอ่า 5, เด้งนะครับแล้วตอนนี้แล้วตอนนี้นะครับย่อตัวลงมาประมาณราคาไหนประมาณ15บาทเนาะบาทนะครับจาก 29.. ลงมาแถวแถว15ปรับฐานอยู่ประมาณ48%แล้วนิสัยเดิมๆของรานนาเนี่ยเขาปรับฐานเกิน50%ผมจึงมองว่าในแนวรับแถวแถว15บาทยังอันตรายอยู่ดูสิว่าโมเมนตัมตอนนี้มันเป็นโมเมนตัมฝั่งขึ้นหรือฝั่งลงนะครับอ่ะเช็คโมเมนตัมก่อนนะครับ ดูที่พาราโบลิกซาก็ได้นะครับโมเมนตัม um ตอนนี้พาราโบลิกซาบอกว่ายังเป็นโมเมนตัมฝั่งย่ออยู่อะยังเป็นโมเมนตัมฝั่งย่ออยู่ตรงนี้ก็ต้องระวังนะตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับแล้วผมจะบอกก่อนว่าในทรงการ์ดแนวรับแบบนี้ถามว่า15บาทเป็นแนวรับไหมเป็นแนวรับนะแต่ผมมองเนี่ยผมมองเนี่ยการที่เขาคุณแบบนี้นะ คุณต้องเข้าใจหลักการแบบนี้ก่อนนะตรงนี้เป็นไฮสูงสุดที่เขาทำไว้ใน29บาทและตอนเขาลง15รอบนี้แล้วเขาเด้งขึ้นไปเขาทำไฮใหม่แต่ไม่สูงกว่าไฮย9บาทถูกไหมนะครับแล้วเขาย่อมาอีกแล้วก็เด้งขึ้นไปแล้วก็ทำไฮใหม่ก็ไม่ได้สูงกว่าไฮ25บาทมุมมองไฮมันต่ำลงแล้วตอนนี้ กราฟเริ่มย้อนลงมาหาแนวรับเดิมหาแนวรับเดิมแล้วหายมันต่ำลงผมจะบอกก่อนว่าเทนมันจะเป็นแบบนี้นี่เทนมันจะเป็นขาลงนะเทนมันจะเป็นขาลงนะครับเทนมันจะมองเป็นลงมากกว่าขึ้นอ่าประมาณนี้ก่อนประมาณนี้ก่อนนะครับ สำหรับคนที่รอปั้นลานนาคนที่รอปั้นลานนานะครับแนวรับ15บาทเนี่ยถ้าผมมองตอนนี้โมเมนตัมเป็นฝั่งลงก็จริงนะครับแต่เท่าที่ดูตอนนี้จากที่เขามาเด้งแล้วหลุดเส้น2องวันอีกครั้งตัวเนี้ยนะครับคุณสังเกตได้ว่าแท่งตรงเนี้ยแท่งตรงเนี้ย ถ้าคุณนับดูจริงๆนะแท่งแดงมากกว่าแสดงว่าเป็นแรงขายต่อเนื่องแต่ไม่ได้ขายดุนแรงแล้วแสดงว่าเป็นแรงขายต่อเนื่องผมจึงมองว่าแนวรับ15บาทมีโอกาสหลุดได้ง่ายมากหลุดได้ง่ายมากนะครับแต่สายปั้นอย่างเราที่รอลานนาอยู่ควรจะควรจะเข้าปั้นลานนาแถวแถวไหนใช่ไหมซึ่งแน่นอนครับ 4บาท5้าเขาคงไม่ได้ลงไปให้คุณนะครับเขาคงไม่ได้ลงไปให้คุณนะครับแต่ผมจะมองแถวแถวเลขตัวนี้แถวแถวใต้10บาทาแถวแถวใต้10บาทมุมมองน่าสนใจในการปั้นมุมมองน่าสนใจในการปั้นนะครับแล้วครึ่งทางอยู่ประมาณอ่ะเบาท ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับจึงมองสายปั้นประมาณนี้นะครับถามทําไมผมมอง10บาทใช่ไหมทาไมผมมอง10บาทใช่ไหมผมดูการปรับฐานนิสัยของราน,นาทั่วไปเขาจะปรับฐานเกิน50%เอนต่านะครับเขาปรับฐานน้อยสุดคือ57%าสิบเจ็ดเปอใช่อ่าผมดูนะยอดจากยี่บนะแล้วไล่ลงมาแถวแถวสิบาทนะอ่าคุณดูนะถ้ามาถึงแถวแถวสิวบาทนะ ปรับฐานอยู่ประมาณ65%ก็ถือว่าเยอะแล้วก็ถือว่าเยอะแล้วผมถึงมองว่าการปรับฐานเนี่ยใต้10บาทเนี่ยเป็นมุมมองปลอดภัยอ่าเป็นมุมมองปลอดภัยนะครับแต่เราก็อาจจะดูแถวแถว12บาทไว้ได้นะครับดูซิว่าราน,นาปรับฐานแถวแถว12บาทเนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์ อ่าห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์อ่าวางอย่างนี้ก็ได้ครับวางอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่จะวางเขตของสิบสองบาทไว้ด้วยนะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแผนที่หนึ่งสายปั้นอ่าสายปั้นสายปั้นนะครับขอมีแผนเดียวนะขอมีแผนเดียวนะครับเพราะผมคิดว่า ในมุมมองผมแนวคิดผมนะผมว่าลานนาปรับฐานน่ะผมว่าน่าจะเลขตัวเดียวแล้วเป็นมุมมองหน้าสะสมมากกว่านะครับผมถึงมองว่าไม้แรกแบ่งเป็น2ไม้คือไม้10%กับไม้20%ไม้แรก10%เราจะสนใจอยู่ที่ใต้12บาทถึง10บาทอ่าไม้แรก10%นะไม้2อง เราจะสนใจอยู่ที่ใต้10บาทถึงบาทอบาทนะครับแล้วไม้สุดท้ายคือไม้2-70%เราสนใจที่ใต้7บาทแต่ผมมองว่าไม่น่าย่อถึง5บาทหรอกอประมาณนี้เพราะมันไม่ใช่ตลาดวิกฤตไงมันไม่ใช่ตลาดวิกฤตแต่อย่าลืมนะครับว่าหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นวราจักรเกี่ยวกับฐานหินคุณอย่าลืมไปดูกราฟถานหินโลกด้วยนะประมาณนี้นะนะครับสายปั้นประมาณนี้นะครับ ไม้แรก10%ใต้12ถึง10บาทไม้2ของไม้แรก20%คือใต้10บาทถึง7บาทนะครับเนี่ยจบไม้แรกเรียบร้อยในโซน7ถึง12บาทนะครับแล้วไม้2ใหญ่ๆ70%เราสนใจใต้7บาทแต่ผมไม่ได้มองถึงว่าอุ้ยเขาจะลงไปถึง4บาท5้าทหรือ5บาทไม่ใช่ขนาดนั้นเพราะไม่ใช่ตลาดวิกฤตนะครับต่อไปต่อไปแผนที่2สําสำหรับคนติดราน,นา เท่าที่คุยคุยถามถามมาเนี่ยเขาติดอยู่สูงนะเขาติดกันอยู่แถวแถวนี้อยู่แถวแถวยีบาทหน่อยๆประมาณ20บาทแล้วกันประมาณ20บาทนะครับบางคนก็แบบถัวไปบ้างแล้วแล้วมันก็ลงอีกอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วถามว่าจะให้เขามาสต็อปลอตตอนนี้ในคนที่ติด20 24เนี่ยมันเลยจุดสต็อปลอมาไกลแล้วครับบอกก่อนนะนะครับก็คือคุณเป็นคุณเป็นติดไปแล้วอะออนะครับติดไปแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับให้กําลังใจกันครับในการลงทุนในหุ้นในการเทรดหุ้นจะวิชาไหนก็แล้วแต่ครับมันไม่ใช่ว่าเข้ามาปุ๊บปั๊บแล้วจะเข้าใจเลยมันต้องอาศัยศึกษา หาประสบการณ์สร้างชั่วโมงบินถูกไหมนะครับคนที่เขาติดหุ้นน่ะมันเป็นเรื่องปกติถูกไหมนะครับแต่คําถามคือเราจะทํายังไงให้เราเทรดในอนาคตไม่มีแบบนี้อีกอประมาณนี้เราต้องให้กําลังใจกันถูกไหมอย่าซ้ําเติมกันอย่าไปด่าตัวเองว่างโง่ไม่เอานะครับทำให้เสียสุขภาพจิตเราต้องกลับมาวางแผนใหม่นะครับแสดงว่าไม้แรกของคุณเนี่ยมันเป็นแพงแต่โชคดีอย่างหนึ่งไอ้หุ้น20บาทไอ้หุ้น24บาทเนี่ย ความสามารถในรายย่อยที่จะมีเป็นแสนหุ้นเหมือนยากจำพวกนี้ก่อนนะครับถ้าหุ้น20บาทมีแสนหุ้นคุณต,ต้องใช้งบประมาณประมาณ2ล้านาผมว่าเป็นไปได้ยากนะครับอาจจะมีประมาณ1ม0 0 0 0 0หหุ้นนะครับหมื่นสองหมหุ้นแสดงว่าคุณเป็นไม้แรกไปแล้วในในทุน20 24ถึง24นะครับไม้2เนี่ยผมบอกตรงๆเลยว่าไม้2กับไม้3เนี่ยใต้12ผมยังไม่เอาสำหรับคนที่ติดลานนายอยู่นะ ไม่เอาไม่เอาอยังไม่เอานะครับผมต้องการไม้สองเข้าอีกเท่าตัวเช่นคุณมีหมื่นหุ้นในทุน20บาทเมื่อใต้10บาทคุณเข้าตรงนี้เป็นไม้2อ,อีกหมื่นหุ้นคือเท่าเดียวเท่าตัวเดียวนะครับแต่แต่แต่เมื่อราน,นาสมมุติว่ามันมีตลาดย่อแรงๆหรือการาฟฐานหินโลกยอ่อปรับตัวพักฐานแรงๆการที่ราน,นาจะหลุด7บาทกัมันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่มันอาจจะหลุดได้ผู้นี้ก่อนนะครับเราจึงวางแผนไม้3ที่อัดหนักๆนี่ห้เท่าหรือ6 7เท่าเนี่ยไว้ที่ไม้3ใต้7บาทอ่ารานนาประมาณนี้ครับ2แผน2แผนนะครับอันนี้เป็นกราฟฟิลเจอร์ครับ มุมมองที่จะดูเกี่ยวกับกราฟฐานหินเนาะแต่มุมมองเป็นฟิวเจอร์เนาะนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจะใช้กราฟนี้เทียบกับเรื่องหุ้นวัตจักฐานหินได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็เท่าที่พอหาได้นะครับเท่าที่พอหาได้นะครับผมก็เลยเอาตัวกราฟฟิวเจอร์ฐานหินนี้มาเทียบก่อนนะครับ ฟิลเจอร์ตัวนี้ครับทำราคาสูงสุดไปที่400 400นะครับตอนนี้ปรับฐานลงมาประมาณ200กว่ากว่านะครับตอนที่เขาขึ้นไปเนี่ยผมมองว่าเขาขึ้นไปจากต่ำร้อยนะจากต่ำร้อยนะครับแล้วขึ้นไป400นะครับมุมมองผมเนี่ยใต้ร้อยคือโซนถูก400คือโซนแพงตอนนี้รอบหุ้นถูกไปแพงอะ่ะของฟิลเจอร์ฐานหินตัวเนี้ย ผมว่ามันจบรอบไปแล้วถูกไปแพงจบไปแล้วนะครับแต่รอบหุ้นปัจจุบันเนี่ยแพงมันอยู่400ตอนนี้เราเหลือประมาณ200นิดนิดสแสดงว่ารอบหุ้นของกราฟฐานหินฟิวเจอร์ตัวเนี้ยเป็นแพงมาถูกนะมุมมองผมก็เลยไม่ค่อยดียิ่งมุมมองตอนนี้ลานนามาจ่อแนวรับ15บาทแล้วไม่มีแรงซื้อแถมแถมคุณดูในไทม์เฟรมนี้นะอันนี้คือไทม์เฟรมมันนะครับ ผมให้ดูในไทม์เฟรม e d y y ในไทม์เฟรม day นะครับจริงๆแล้วครับกราฟฐานหินโลกในมุมมองของฟิวเจอร์ตัวนี้ที่ผมเปิดใน t r a d i n g v i e w เนี่ยมันเป็นขาขึ้นตั้งแต่ต่ำร้อยมาแล้วแล้วขึ้นไปสูงสุดที่400เลยแล้วทำเป็นขาลงเนี่ยจริงๆแล้วในช่วงนั้นครับตอนหลุดประมาณสัก 350-380ครับอันนั้นคือเป็นเทนขาลงมาแล้วแสดงว่ารอบหุ้นตอนนี้มันแพงมาถูกขาลงชัดเจนแล้วผมเห็นแนวรับที่จะหยุดลงได้เนี่ยไม่ใช่ตอนราคาปัจจุบันตอนนี้ตอนราคาที่มันควรจะหยุดลงเนี่ยมันจะมาใกล้ๆร้อยหรือแนวรับประมาณ140เส้นแดงที่ขีดไว้ผมจึงมองว่าถ้า ถ้าหุ้นวัตจักรอย่างราน,นาประกอบธุรกิจฐานหินแล้วอ้างอิงแล้ววิ่งตามฟิลเจอร์ตัวที่เป็นฐานหินโลกเช่นกันเนี่ยมุมมองแนวรับ15บาทมีโอกาสหลุดสูงนะครับลาน,นาพาร์ท2ประมาณนี้ครับขอบคุณ f c ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับอันนี้เป็นเพจครับเป็นเพจนะครับสำหรับการ ลงความรู้ข้อมูลหุ้นบ้างแล้วก็แชร์เกี่ยวกับคลิปของช่องแบ่งปันสไตล์การเทรดหุ้นบ้างนะครับประโยชน์ของเพจคืออะไรใช่ไหมบางครั้งครับจะมีสมาชิกหรือ FC บางท่านเนี่ยเขาต้องการขอแผนหุ้น แผนหุ้นตัวนูน้นตัวนี้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วอาจจะช้าต้องพูดนี้ก่อนนะครับการทําคลิปขึ้นมา1คลิปเนี่ยกว่าจะอัดวิดีโอกับตัดเนี่ยมันใช้เวลาสักพักใหญ่ๆนะครับแล้วผมเป็นคนทํางานประจําด้วยนะครับแต่ผมเนี่ยเป็นแอดมินเพจเป็นกันที่ขายของออนไลน์แล้วก็ขายของออฟไลน์นะครับส่วนใหญ่หน้าที่ผมจะอยู่ในหน้าจอเป็นหลักผมจึงมองว่าถ้าเกิด ถ้าเกิดในมุมมองของการคอมเมนต์ช่องอยากจะขอแผนหุ้นตัวนูน้นขอแผนหุ้นตัวนี้นะครับผมยินดีให้แผนอยู่แล้วนะครับแต่เป็นการตัดสินใจของเจ้าของพอร์ตเองว่าจะเป็นแนวทางไหนนะครับผมจึงมองว่าการส่งข้อความครับตรงสีน้ำเงินนะครับการส่งข้อความทักอินบ็อก์เพจมาเนี่ยเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สมาชิกกับ FC จะถามผมได้ผมจะบอกว่า ทั้งช่องทั้งเพจทั้ง Line แอไม่มีแอดมินคนอื่นนอกจากผมนอกจากผมนอกจากผมผมจะเป็นคนสื่อสารเองทั้งหมดนะครับสมาชิกกับ FC เนี่ยวางใจได้เลยว่าคนตอบคือเจ้าของช่องคือแอดมินเพจคนเดียวไม่มีท่านอื่นไม่มีท่านอื่นนะครับอันนี้เป็น Line แอดของช่องครับติดต่อเรื่องเรียนออนไลน์ติดต่อเรื่องเรียนออนไลน์นะครับผมจะแยกไว้ว่าถ้า สมาชิกกับ f อเนี่ยดูคลิปในช่องแล้วรู้สึกว่าเข้าใจเรื่องการลงทุนมากขึ้นเข้าใจเรื่องกราฟมากขึ้นเข้าใจเรื่องธุรกิจมากขึ้นหรือเข้าใจเรื่องงบการเงินมากขึ้นหรือโดยรวมชอบแนวทางการลงทุนแบบที่ผมอธิบายลงไปในช่องแล้วสนใจเรียนถูกไหมแล้วสนใจเรียนนะครับผมอยากจะบอกว่าให้คุณทักข้อความที่เพจมาก่อนแล้วผมเองเนีครับ ผมจะเป็นคนส่งลิงก์ Line แอดมาให้ใน Line แอดเนี่ยจะมีข้อมูลว่าเรียนออนไลน์รอบต่อไปวันไหนค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วก่อนที่จะเรียนเนี่ยควรมีความรู้พื้นฐานด้านใดบ้างประมาณนี้แจ้งสมาชิกที่ต้องการใช้ระบบกราฟ S s p n n o o i l l e ครับแบบกราฟที่ผมใช้ในช่องอ่ะ เผื่อบางคนที่เขาแบบว่าอยากใช้เห็นมันชัดดีตีเส้นง่ายหรือว่าอยากทํากราฟตามผมเออนะครับให้สมาชิกหรือ fc ของช่องครับที่ยังไม่มีระบบกราฟ S Pen Mobile ใช้คุณสามารถติดต่อบโบรกของช่องได้บโบรกของช่องเป็นบโบรก UOB Marketing ชื่อน้องโอ เบอร์โทรนะครับ0898158756เบอ mm ร์น้องโอนะให้โทรไปก่อนนะจ๊ะ <c oughs> แล้วค่อยแอดไลน์คุยกันนะครับนะครับนะครับ,รบเพราะว่าตอนเนี้ยถึงแม้โบรกของยูบีเนี่ยยังไม่มี S Pen Mobile ให้ใช้ก็ตามแต่น้องโอสามารถแก้ไขได้ในการที่โบก เปิดร่วมกับ CGS แล้วใช้ S Pen Mobile ได้คุณจะเทรดพอร์ตไหนคุณจะเทรดโยบหรือคุณจะเทรด CGS เป็นการสนับสนุนช่องทั้งคู่ขอให้เป็นการเปิดบัญชีผ่าน Marketing ชื่อน้องโอก็พอแค่นั้นผมก็ขอบคุณมากๆแล้วครับประมาณนี้นะครับสมาชิกหรือว่า FC ช่อง YouTube ครับต้องการเข้ากลุ่มไลน์ของช่อง ให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อก์เพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อก์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบโกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบ ดีใจอะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบโรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มา l ลน์ ID นี้มาติดต่อน้องโอไปเลย Marketing ชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบโรก UOB ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ